นายกเผยมติสบคชุดใหญ่ไม่ล็อกดาวน์ไม่มีเคอร์ฟิล CCSA has resolved to not announce curfew in any areas สวัสดีครับแฟนฟอร์ชแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราไม่ข่าวด่วนว่าในที่สุดรัฐบาลก็มีการประชุมกับสบคชุดใหญ่ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิลเกิดขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับและ h e c k news details from the clip English welcomes after Thai เมื่อเวลา15นาิกา45นาทีของวันที่16เมษายนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งที่5ทับ2,564ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยระบุว่าในการระบาดระลอกแรกไทยคุมเชื้อได้จนได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลก การระบาดระลอกที่2ในจังหวัดสมุทรสาครก็สามารถควบคุมการระบาดได้ต่อมาในการระบาดระลอกที่3ม,มีการแพร่เชื้อจากสถานบริการสถานบันเทิงที่พร้อมระบาดไปในทุกพื้นที่สบคไม่ได้หยุดทํางานมีการประชุมร่วมกันตลอด7วันที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการระบาดระลอกที่1ถึงระลอกที่3ผมฟังหมอฟังกระทรวงสาธารณาสุขกลมควบคุมโรค โดยพวกเขาไม่ได้หยุดพักขออนุมัติหลักการนํามาสู่การประชุมสอบคอชุดใหญ่พวกเราเจ็บปวดมาด้วยกันเมื่อเราหย่อนวินยัยประพฤติตัวสนุกสนานจนเกินไปการชุมนุมรวมตัวกันเป็นอันตรายทั้งสิ้นการไม่ห้ามเดินทางในช่วงสงกรานก็เพราะคํานึงถึงประชาชนที่ต้องการกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ไปเยี่ยมญาติพี่น้องบางคนบอกให้ปิดไปเลยปิดให้หมด เพราะพวกเขาไม่เดือดร้อนมีเงินเพียงพอยังมีอีกหลายคนเดือดร้อนหากบังคับให้ทุกคนอยู่บ้านโดยไม่ทําอะไรเลยจะมีคนเดือดร้อนดังนั้นจะไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีล็อกดาวน์แต่อาจจะต้องลดเวลาลงบ้างเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าไปฟังข่าวบิดเบือนวันนี้สสเข้ามาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วผลเอกประยุทธ์กล่าวสําหรับความคืบหน้าวัคซีนกระทรวงการต่างประเทศคุยกับประเทศรัสเซีย จดหาวัคซีนสปุกนิกและวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ของประเทศอเมริการวมถึงวัคซีนในอีกหลายประเทศแต่วันนี้วัคซีนขายแบบรัต่อรัตเท่านั้นยังไม่ใช่สินค้าในเชิงพาณิชย์หลักกฎหมายซื้อมาแล้วขายต่อทําไม่ได้จึงได้ให้องค์การเพศสัชกรรมหรืออพอสั่งซื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหรือใครก็ตามที่ต้องการเมื่อได้รับวัคซีนจนํานวนมากขอให้รวมพลังกันมาร่วมกันฉีดวัคซีนทุกจังหวัด นายกกล่าวอีกต่อว่ามาตรการที่ออกมาทุกครั้งตนเจ็บปวดไม่สบายใจและหนักใจเพราะรู้ว่ามาตรการจะมีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับกระทบต่อแหล่งอาชีพไม่สามารถตัดสินไปในทางหนึ่งทางใดได,ได้จึงรับฟังทุกคนและทุกภาคส่วนแต่เมื่อโควิดระบาดอย่างรวดเร็วการควบคุมจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วเข้มงวดตั้งแต่ต้นเพื่อลดความเสียหาย Breaking News at 4 p.m. Thailand Center for COVID-19 Situation Administration or CCSA has resolved to not announce or curfew in any areas as they saw economical burdens and inconvenience among the public. Thank you news sources from Chongqi HD and the Nation Thailand. ช่อง7 hd และ the nation thailand นะครับและนี่ก็เป็นการสรุปล่าสุดที่ออกมาจากสบคที่นายกรัฐมนตรีประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่มีการประกาศคอร์ฟิลหรือล็อกดาวน์ในแต่ละจังหวัดแต่จะเป็นการคุมเข้มตามพื้นที่ที่แบ่งสีในแต่ละจังหวัดแทนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องรับแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ